สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าโลกดันเหวี่ยงคนที่ใช่มาในเวลาที่ช้าไปก็คือไม่ใช่อยู่ดีแม้ว่าคุณจะชอบเขามากแค่ไหนและเขาก็มีท่าทีมีใจตอบแต่ถ้าเขาคนนั้นมีเจ้าของหัวใจอยู่ก่อนแล้วล่ะครับคุณก็ไม่มีสิทธิ์คิดทำลายความรักของใครมันผิดมันบาปมันไม่ควรในทุกๆกรณีเลยนะครับแล้วจะทำอย่างไรจะตัดใจจากเขาได้วันนี้เรามีวิธีตัดใจเมื่อเผลอไปหลงรักคนมีเจ้าของมาบอกกันลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับในก่อนโดนตราหน้า4วิธีตัดใจเมื่อเผลอไปหลงรักคนมีเจ้าของนะครับมาเริ่มกันที่1เตือนสติตัวเองคงไม่มีใครเห็นด้วยแน่ๆหากรู้ว่าคุณกำลังหลงรักคนที่มีแฟนอยู่แล้วแต่นั่นแหละนะครับต่อให้คนอื่นจะพยายามเตือนแค่ไหนพยายามพูดดึงสติคุณแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าใจของคุณมันไม่อยากฟังไม่ยอมรับยังต่อต้านก็ไม่มีประโยชน์นะครับคนที่จะหยุดคุณได้ก็คือตัวของคุณเองอย่าใช้หัวใจมากกว่าสมองระวังจะโดนตราหน้าว่าแย่งแฟนคนอื่น2. ถอยห่างอีกนิดสำหรับใครที่รู้แล้วว่าตัวเองใจไม่แข็งพอเป็นคนอ่อนไหวง่ายยิ่งอยู่ใกล้กันโอกาสที่จะเผลอทำผิดก็ยิ่งสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องดึงตัวเองออกมาอยู่ในระยะที่ปลอดภัยค่อยๆถอยออกมาแต่ถ้าเขาไม่ยอมไปก็คงต้องพูดคุยกันตรงๆเลยนะครับต้องรีบหาทางออกโดยด่วน3. อย่าอินเกินเพราะนี่คือชีวิตจริงไม่ใช่ในละครไม่ใช่มิวสิกวิดีโออย่าอินจนทำให้ตัวเองเป็นนางร้ายคิดแผนแย่งแฟนคนอื่นมันไม่สำเร็จหรอกนะครับแล้วก็ไม่ต้องฟังเพลงอกหักน้อยใจโชคชะตามันไม่ได้แย่มากมายอะไรขนาดนั้นความสุขมีอยู่รอบตัวอย่าเสียเวลากับเรื่องแบบนี้เลยนะครับด้วยความเป็นห่วง 4. ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกคุณอาจจะคิดว่าเขาคือคนที่ใช่กลัวจะไม่เจอใครดีอย่างนี้อีกแล้วแต่ลองคิดดูดีๆนะครับว่าถ้าเขาเป็นคนดีจริงๆจะแอบมาคุยมาชอบกับคนอื่นหรอทั้งๆที่ตัวเองก็มีตัวจริงอยู่แล้วหรือเปล่าแน่ใจเหรอครับว่าถ้าแย่งมาสักวันหนึ่งก็ต้องโดนแย่งไปเช่นกันเพราะผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวบนโลกนี้ต้องมีสักคนแหละนะครับที่เกิดมาเพื่อกับคุณตัดสินใจแล้วถอยออกมาไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวของคุณเองต่างหากเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆนะครับอย่ายอมเป็นกิ๊กหรือเป็นน้อยของใครเลยเพราะว่าเรามีคุณค่าในตัวเองสู้ๆนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลขอเป็นกำลังใจให้เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ